ครับขุนข่าวปลามาแล้วนะ สองคมศรีสุริยันโยธินครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ไฟนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะครับเจอกับโคชสารวอวิวัฒนานนท์ครับพิกัดเนี่ย126ปอนด์เท่ากันกางเกงแดงนี่บุรีรัมย์กางเกงน้ำเงินสุรินทร์ใกล้กันนะครับจังหวัด2จังหวัดนี้ทางด้านสองคมเนี่ยได้เข็มขัดเส้นนี้มาจากจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมใช่ครับเสียดายนะจอมพิชิตไม่ได้ชกรายการนี้ครับถอนไปนะครับสำหรับ3ฟอร์มหลังของ2คมนะครับมีชนะคะแนนเพชรอู่ทองอขวัญเมืองแล้วก็แพ้คะแนนเพชรอู่ทองอขวัญเมืองครับส่วนฟอร์มล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับน้องเบียร์โชคงามวงเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่เวทีราชดำเนินส่วนโคชชสารวอวิวัฒนานนท์เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มหลังๆแกสดมากเลยครับมีชนะคะแนนดาวตรังชอนพัทลุงชนะคะแนนลมอีสานสิซออึ่งแล้วก็ฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนพันพยัคฆ์สิจจาติ๊กครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีราชดำเนินวันนั้นนี่ชกศึกเดียวกัน2คมเนี่ยเข่ายัดไส้ครับอาวุธหนักส่วนโคชสารนี่ก็เข่าเหมือนกันฝีมือได้ครับรูปร่างช่วงชกนี่อยู่ที่น้ำเงินครับสูงยาวฟอร์มสดร่างกายดีครับส่วน2คมนี่ก็ได้ความหนาครับป้องกันเข็มขัดด้วยเขาว่ากันว่าได้แชมป์ว่ายากแล้วครับป้องกันแชมป์เนี่ยยากกว่านะใช่ครับต้องอาศัยทีมเวิร์กหรือเปล่าโฆษณาบางโฆษณาครับป้องกันแชมป์ยากกว่าต้องอาศัยทีมเวิร์กใช่ไหมนี่กีฬาประเภทเดียวนี่ไม่ต้องมีทีมมาคนเดียวแต่ว่าก็อยู่ที่การฟิตซ้อมครับกรรมการสมาร์ทจันทคร้อยเป็นผู้ห้ามแต่เน้นเจาะล่างครับสองคมเป็นมวยที่ขุนเข่าเนี่ยยัดไส้เลยนะถ้าใครไส้ไม่ดีท้องไม่ดีนี่ปั่นป่วนแน่ครับแต่โคชสารไฟหลังนี่ชกประทับใจแฟนมวยมากครับชนะโอ้โหต้องบอกชนะเจ้าพันพยัคฆ์สิจาติ๊กก็แบบเดือดเลยวันนั้นไม่กลัวเลยมีเข่ามีศอกแรกครับฟันเจ้าพันพยัคฆ์สิจาติ๊กแตกยับเยินเลยนะครับชกชิงแชมป์นี่ต้องจัดหนักตั้งแต่ยกแรกเลยครับเอาเจาะยางเน้นเจาะยางครับทางด้านสองคมทางด้านโคชสารนี่ก็ไม่ตกอกตกใจครับยังตั้งรับแบบนิ่งๆอยู่เอามีสองมีเจาะครับโอ้โหโดนเตะขาเข้าไปดูว่ามีอาการสะดุ้งเหมือนกันปะทะในครับยางตีไม่ได้แยกออกมาแต่ช่วงหลังนี่โคชสารเนี่ยร่างกายแข็งครับต้องบอกว่าร่างกายนี่แข็งแกร่งขึ้นมามากเอาเน้นเจาะยางอีกแล้วครับบริเวณต้นขามีฟันศอกด้วยก่อนที่จะหมดยกแรกครับผ่านยกแรกไปครับคู่นี้เจ้าของเข็มขัด2คมยังได้เปรียบอยู่5ต่อ4โคชสารวันนี้ยังไม่มาแรกครับคุณนอร์ทเคโอครับยังนิ่งอยู่นะค่ายวอร์วัฒนานนท์นี่การฟิตซ้อมดีนะเสียแอสสิงห์ท่าเรือนี่ก็ดูแลอยู่ครับรองล่าสิบหมื่นโสนี่เป็นเทรนเนอร์เบอร์หนึ่งเลยของค่ายครับโอ้ดูแลนักมวยแข็งแรงจริงๆมาดูยกที่2ครับยังเดินอยู่ครับทางด้านสองคมเจ้าของฉายาว่าขุนข่าวปลาร้าเดินมาเป็นชุดแล้วเอ้าเจาะยางมีศอกด้วยครับโอ้โหแกดุเหลือเกินครับสองคมเขาจะสารอย่างนิ่งครับโตได้ซ้ายไม่กลัวไม่กลัวครับจงอางหวงไข่ครับป้องกันแชมป์ครั้งแรกครับใครจะมาเอาไข่จงอางนี่แกห่วงครับดุด้วยใช่ไหมใช่แล้วเดินเลยสองคมงั้นฉกก่อนเอาแล้วครับหวดไปที่ต้นขาซ้ายไปย้ำครับอีกสองคมวันนี้เปิดเกมบุกเลยอ่ะอ้าวเหมือนเจ็บขาครับโคชสารโอ้โหมีหมัดเอ้ามีอาการแล้วครับเจาะยางเจาะเข้าไปกรรมการนับเลยครับโอ้โหโดนไม่นับแล้วครับโคชสารแต่หัววันเลยครับยกที่2เท่านั้นโอ้โหไหวครับยังสู้ต่อครับ2คมมาเลยครับไม่ปล่อยวินาทีทองแล้วเอ้าทั้งหมัดทั้งแข้งครับตอนนี้เป็นไงครับยางแข็งหรือยังโอ้โหเหมือนจะแหยงเลยครับขาซ้ายของทางด้านโคชสารทนได้ไม่ได้ครับกรรมการโบกมือเลยครับอ้าวทำท่าสงสัยครับบอกยังไหวอยู่
ดูภาพช้าๆครับโอ้ดุลพินิจของผู้ตัดสินครับกรรมการสมาร์ทเขียนท่าไม่ได้นี่แกยุติเลยนี่ไปเตะโดนขาจะสมาร์ทเลยนะครับก็ไปออกอาการแหละครับทางด้านโฆษสารกรรมการก็เลยมองว่าไม่น่ารอดครับโอ้โหจับแพ้ไปในยกที่2เลยครับเซฟนักมวยนะเจ้าตัวนักมวยยังบอกว่าไหวอยู่ครับโหก็น่าเสียดายครับเป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกในชีวิตของโฆษสารด้วยแต่เกมการชกที่จบไวครับยกที่2เท่านั้นล้างตามั้ยอย่างเงี้ยก็ต้องมีแต่ต้องไปทำฟอร์มก่อนครับเพราะว่าไฟนี้นี่โดนน็อกเลยแสนเชิงเล็กจิรัตน์เกียงไกรครับคนซ้ายนะเสื้อส้มๆอ่ะอดีตยอดมวยเลยคนนี้ค่าตัวเงินแสนนะตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นเทรนเนอร์ครับนี่ครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสองคมด้วยนะครับป้องกันแชมป์126ปอนด์เวทีราชดำเนินได้ครับ